ท่าทางดูปลอดภัยดีนะครับชายเสื้อสีเทาที่อยู่ตรงนี้คือคนขับครับได้รับบาดเจ็บครับมีหัวแตกแล้วก็มีบาดแผลทั่วตัวเลยนะฮะนี่คือสภาพเครื่องบินครับโชคดีมากๆเลยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตครับต้องบอกนะครับว่าการบันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะหาโอกาสได้ดูยากมากในชีวิตโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงถูกไหมครับนะฮะดูแล้วก็หวาดเสียวดีเหมือนกันนะครับไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าครับเป็นเรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะซื้อรถไฟฟ้าให้ลูกขับใช่ไหมครับแต่หนูน้อยคนนี้เป็นหนูน้อยจอมซิ่งครับเขาบอกว่ารถไฟฟ้าสแตนดาร์ดเดิมๆที่คุณพ่อซื้อมาให้เนี่ยมันอืดเอื่อยเฉยมากเลยซิ่งไม่ทันใจเลยพ่อช่วยโมดิฟายให้มันแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมพ่อบอกเฮ้อจะเอาโมดิฟายเลยเหรอลูกถ้าพ่อใส่มอเตอร์ใหญ่เข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งปล้อเลยนะลูกจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่สิครับพ่อช่วยทำให้ผมหน่อยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับไปดูครับว่าเมื่อหนูน้อยจอมซิ่งได้รถที่แรงขึ้นมันจะเป็นอย่างไร นี่คืออีวานครับหนูน้อยวัย2ขวบนะครับคุณพ่อซื้อรถเด็กเล่นคันนี้ให้เขาขับฉายแววความเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับซ่อมแซมรถเองปรับปรุงเองเห็นไหมครับเปลี่ยนยางถอดล้อโอ้โหนะพออีวานอายุได้3ขวบบอกคุณพ่อว่ารถคันนี้มันวิ่งช้าไปแล้วครับคุณพ่อผมอยากได้รถที่วิ่งเร็วกว่านี้คุณพ่อก็เลยส่งเข้าบริษัท FF Tech ครับเปลี่ยนมอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นใส่เฟืองขับที่โตขึ้นทำให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นครับทางน้องอีวานจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับนี่มีขึ้นไดโน่ด้วยนี่รถเด็กเล่นนะครับนี่มีวัดแรงม้าด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารถของอีวานคันใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเนี่ยจะวิ่งซิ่งได้แรงขนาดไหนแต่เดี๋ยวก่อนคุณจะต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้มันวิ่งได้เร็วแค่ไหนเอาล่ะครับนี่ครับหลังจากปรับปรุงแล้ววิ่งชิวปิวลมเลยทีเดียวโอ้โหดูสปีดครับนะฮะนี่เป็นไงครับเร็วมากเลยนะครับสำหรับรถคันเล็กๆแล้วสำหรับเด็กวัย3ขวบเนี่ยขับได้ขนาดนี้นี่ถือว่ามีใจรักในการขับรถมากๆเลยนี่ครับขับสลาลมครับซิกแซกนะครับเลี้ยวไม่ค่อยไปเพราะพวงมาลัยมันแข็งครับในอนาคตวงการแข่งรถนะครับจะต้องมีดาวประดับวงการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแน่นอนนี่คือน้องอีวานครับโอ้โหซิ่งวิ่งตัวปลิวกันเลยทีเดียวนะครับสะใจเจ้าหนูคนนี้แน่นอนไปดูเรื่องต่อไปครับผมจะพาไปดูคลิปการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนามากที่สุดในวงการโทรศัพท์มือถือก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยจะต้องมีขนาดที่เล็กลงและบางลงเรื่อยๆหรือว่าตัวโทรศัพท์เองเนี่ยก็มีเครื่องที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ CPU ก็กินไฟ GPU ก็กินไฟนะฮะเป็นภาระหนักของการออกแบบแบตเตอรี่มากๆวันนี้จะพาไปดูความก้าวหน้าของการออกแบบแบตเตอรี่ครับว่านอกจากแบตเตอรี่มันจะบางลงแล้วเนี่ยมันยังสามารถบิดตัวไปมาเป็นรูปทรงต่างๆได้ด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าflexible battery ครับไปดูครับอีกหน่อยนะครับเราจะมีแบตเตอรี่บางๆเบาๆใช้ได้ตลอดทั้งวันโอ้โหต้องขอขอบคุณนักคิดค้นนะครับสามารถคิดค้นให้จนบางขนาดนี้แล้วก็จ่ายไฟแถมยังบิดงอไปมาได้อีกด้วยนะฮะมาดูคลิปต่อไปดีกว่าครับเป็นคลิปที่เขาตั้งชื่อว่า The Greatest Show on the Earth เป็นโชว์ที่ดีที่สุดในโลกครับเป็นภาพของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ครับชื่อรายการว่า Isle of Man TTเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ทำความเร็วได้สูงสุดเลยนะฮะซึ่งมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่วิ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะทำความเร็วได้สูงสุดถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นหมายถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณลองนึกภาพดูคุณยืนอยู่ริมถนนแล้วมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านที่ความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเชิญชมโชว์นี้เลยครับ
มหากรรมแข่งขันในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ MotoGP การแข่งขันบนท้องถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ Isle of Man นี่คือโปรแกรมการแข่งขันรถที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะอังกฤษนะครับเป็นรูปแบบการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่สุดคลาสสิกเพราะว่าปิดถนนบนเกาะ Isle of Man แข่งกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถนนบนเกาะแห่งนี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดทั้งปีเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการแข่งขันรถทุกคันจะต้องวิ่งผ่านบ้านผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองนะฮะแล้วก็ไปตามถนนหนทางต่างๆซึ่งจะมีโค้งไม่มากครับแต่จะเน้นที่ทางตรงยาวๆกันซะส่วนใหญ่ช่วงทางตรงบางเส้นเนี่ยรถแข่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนี่คือเสน่ห์ของการแข่งขัน Isle of Man ครับผู้คนที่ชื่นชอบรักการชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกจะหลั่งไหลมาที่นี่ทุกปีเพื่อชมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับและชัยชนะของสนามแข่งขันแห่งนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรดานักแข่งด้วยเช่นกันAnd I tell you what, the best of luck, safe ride. Thank you. Yeah, I just wanted to say all the best of all the ride as well. Hope we'll get on safe. ถึงเวลาต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการแล้วครับขอขอบคุณอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ TP-Link ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท King Intelligent Technology นะครับอย่าลืมนะครับผมย้ำนักย้ำหนาให้คุณจำจนขึ้นใจเลยทีเดียวว่าอุปกรณ์ TP-Link ทุกรุ่นทุกแบบนะครับถ้าหากมีปัญหาในการใช้งานคุณสามารถโทรสอบถาม Call Center ได้024190555ตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าหากอุปกรณ์มีปัญหาใช้ไม่ได้ส่งเคลมเลยครับเพราะว่าที่นี่เขาเคลมแบบ lifetime forever ครับแถมตอนซื้อใหม่นะครับซื้ออุปกรณ์ทุกครั้งอย่าลืมขอคูปองด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเขามีแคมเปญชิงโชคลุ้นรถยนต์ทัวร์เกาหลีกับ TP-Link นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าดีจริงๆเลยนะครับแถมยังมีพรีเซนเตอร์รูปหล่ออีกต่างหาก2คนเนี่ยไปดูสิครับTP-Link ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link วันนี้รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่ใส่กล่องที่ร้านค้าลุ้นรางวัลใหญ่ Nissan March ทัวร์เกาหลี The New iPad และรางวัลอื่นๆอีกมากรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมสองนี้ TP-Link ใช้ดีรับประกันตลอดอายุการใช้งานแถมยังให้โชคอีกอย่าลืมถามหาคูปองนะครับลุ้นรถยนต์ทัวร์เกาหลีกับ TP-Link TP-Link Lifetime Foreverการแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Forevergลับมาชมเรื่องราวสนุกๆ กันต่อครับผมจะพาคุณผู้ชมไปออกนอกอวกาศเลยนะฮะไปดูนักบินอวกาศเขาเล่นโยโย่กันครับเวลาอยู่บนอวกาศเนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นโยโย่เลยก็เล่นแบบเซียนขั้นเทพได้เลยนะฮะเล่นท่าพลิกแพลงแบบหมุนติ้วเวียงไปมาได้สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าโยโย่มันไร้น้ำหนักไงครับไปดูกันครับนักบินอวกาศท่านนี้นะครับกำลังจะสาธิตวิธีการเล่นโยโย่บนสภาพไร้น้ำหนักให้เราได้ชมกันครับเมื่อปั่นลูกโยโย่ในสภาพไร้น้ำหนักนะครับตัวมันเองจะหมุนติ้วแบบไม่มีวันความเร็วตกเลยนะฮะเรียกได้ว่าไร้แรงเสียดทานอย่างจริงๆเลยนะครับแล้วเวลาโยนนะครับก็จะสโลโมชันแบบนี้ครับทำให้เราสามารถควบคุมลูกโยโย่ได้ตามใจที่เราต้องการเลยทีเดียวโอ้โหเจ๋งจริงๆครับit just bounces off the string and it's kind of okay now I call this the asteroid because it's basically uncontrolled the string is limp and it's just bouncing back and forth so this trick is the asteroid you have to be careful because if it comes back in an okay tether assist
shoot the planets and come back. แม่ดูลีลาแล้วเซียนโยโย่บนพื้นโลกยังต้องอายเลยนะครับแต่คงไม่มีใครขึ้นไปแข่งเขาได้เพราะพี่เขาอยู่บนอวกาศนะฮะนะครับไปดูคลิปต่อไปดีกว่าครับเชื่อไหมครับว่า stop motion เนี่ยสามารถทำได้ด้วยโปรแกรม Excel ครับงงละสิคุณยังงงเลยแล้วผมจะไม่งงได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยทำโปรแกรม Excel ไม่เป็นเลยแถมยังงงด้วยว่า Excel มันจะกลายเป็น stop motion ได้ยังไงฮ่าต่อไปนี้เป็นการทำ stop motion จากโปรแกรม Excel ครับโดยการเติมสีลงไปในช่องของเซลล์ต่างๆทำทีละเฟรมแล้วนำมาเรียงกันเป็น stop motion แบบนี้ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับโปรแกรม Excel ทำ Stop Motion ได้จริงๆฮ่าๆเจ๋ง